เมื่อรถดูดซ่วมดูดมาจากบ้านเรือนประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่โรงงานเพื่อที่จะให้เทสิ่งปฏิกูลลงในระบบบำบัดน้ำเสียของเรามันก็มาจากโถส้วมแล้วก็จะเป็นขยะใหญ่ก็จะเป็นประเภทถุงยางอนามัยถุงขยะถุงพลาสติกมีผ้าอนามัยปะปนมาด้วยแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเศษผ้าก็ยังมีหลงเข้ามาด้วยเช่นกางเกงยีนกางเกงขาสั้นเสื้อพวกนี้ซึ่งมันเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันไม่น่าจะมามันก็มาด้วย แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเม็ดพริกซึ่งเป็นปัญหาหลักของระบบบำบัดน้ำเสียเปลี่ยนเรื่อง EE ให้เป็นเรื่องออฟิศเอพิโซดนี้พาคุณผู้ชมทัวร์โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลน้องแคมปลายทางของรถดูดซ่วมชมขั้นตอนกำจัดสิ่งปฏิกูลและปัญหาที่เหล่าพนักงานต้องเจอกันทุกวันพี่ชื่อกัญญาพรพรเวชอำนวยนะคะตำแหน่งผู้จัดการโครงการโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลน้องแคมอยู่บริษัท River Engineering อุจจระปัสสาวะที่รับมาจากส้วมของบ้านแต่ละคนสำนักงานเขตจะเป็นคนรับและส่งกลับมาให้ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลพี่อ๋อเล่าว่าโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแคมรับสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกแต่ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการกำจัดนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการคัดแยกขยะออกจากสิ่งปฏิกูลก่อนเมื่อรถดูดส้วมดูดมาจากบ้านเรือนประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่โรงงานเพื่อที่จะให้เทสิ่งปฏิกูลลงในระบบบำบัดน้ำเสียของเราแต่ก่อนขั้นแรกคือเราจะต้องมีการคัดแยกขยะซึ่งในการคัดแยกขยะนั้นเนี่ยจะถูกแยกออกเป็นขยะละเอียดขยะหยาบขยะทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ตันได้มันก็มาจากโถส้วมแล้วก็จะเป็นขยะใหญ่ก็จะเป็นประเภทถุงยางอนามัยถุงขยะถุงพลาสติกมีผ้าอนามัยปะปนมาด้วยแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเศษผ้าก็ยังมีหลงเข้ามาด้วยเช่นกางเกงยีนกางเกงขาสั้นเสื้อพวกนี้ซึ่งมันเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันไม่น่าจะมามันก็มาด้วย แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเม็ดพริกซึ่งเป็นปัญหาหลักของระบบบำบัดน้ำเสียใครจะรู้ว่าเม็ดพริกเม็ดมะเขือเม็ดมะเขือเทศที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูลมากถึง1ตันต่อวันนั้นจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคของการบำบัดน้ำเสียคือเม็ดพริกเนี่ยเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเราอุจจาระแล้วเรามองไม่เห็นหรอกว่ามีสิ่งนั้นอยู่แต่เวลามันมาถึงจุดที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขมเราแล้วเนี่ยสิ่งที่มันลอยออกมาก่อนชัดเจนอันดับแรกนั่นคือเม็ดพริกเม็ดมะเขือเม็ดมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นปัญหาหลักของระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากว่ามันเป็นของเบาเวลาที่เราทำระบบบำบัดน้ำเสียจนสุดท้ายที่น้ำจะต้องปล่อยออกสู่สาธารณะแล้วเนี่ยถ้ามันมีการเม็ดพริกลอยขึ้นมามันก็จะทำให้ไม่เห็นถึงความสวยงามเฉพาะเม็ดพริกเองเนี่ยมองว่าน่าจะประมาณเป็นตันอะค่ะต่อวันที่ในการรับรถเอาไปทิ้งอะนะคะอีกหนึ่งอุปสรรคของการบำบัดน้ำเสียนั่นคือกระดาษชำระที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมืออย่าทิ้งลงไปในโถส้วมทิชชู่มันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเมื่อมันถูกน้ำแล้วมันยุ่ยพอมันยุ่ยแล้วมันก็เป็นลักษณะของฝ้าอยู่บนผิวน้ำลักษณะคล้ายๆกันกับเม็ดพริกแต่เม็ดพริกเนี่ยคือมันลอยเห็นชัดแต่ทีนี้ตัวทิชชู่เนี่ยมันก็จะฟุ้งอยู่ในน้ำมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เราก็จะต้องเพิ่มระยะเวลาเพิ่มสารเคมีในการตกตะกอนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพอเราเพิ่มสารเคมีเพิ่มระยะเวลาค่าไฟมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นทุกอย่างพี่อ๋อเล่าว่าเมื่อกำจัดขยะที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูลแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแยกตะกอนและการบำบัดน้ำเสียคือหลังจากที่เราแยกขยะเสร็จแล้วน้ำสิ่งปฏิกูลจะไม่มีขยะเหลืออยู่แล้วมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นน้ำสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลนั้นก็จะถูกปั๊มสูบเข้าไปที่บ่อเพิ่มความเข้มข้นบ่อแรกนะคะบ่อแรกเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเพื่อที่จะให้ตกตะกอนหนักไว้อยู่ข้างก้นบ่อเสร็จแล้วน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะถูกเติมสารส้มเพื่อที่จะช่วยให้มันตกตะกอนได้อีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เราเติมสารเคมีโดยสารส้มตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสูบต่อไปที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพที่นี่ก็จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ activated sludนะคะก็คือมีการเลี้ยงเชื้อโดยจุลินทรีย์พอเมื่อเวลาครบกำหนดของมันแล้วก็จะถูกส่งต่อไปที่บ่อ sedimentation ก็คือบ่อตกตะกอนขั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะปล่อยทิ้งลงสู่สาธารณะเราจะมีการเติมสารฆ่าเชื้อโรคก็คือเติมคลอรีนแล้วก็มีการผ่านถัง activated carbon เพื่อกำจัดสีและกำจัดกลิ่นในขั้นตอนสุดท้ายเวลาที่เราได้ตะกอนมาแล้วเราจะนำไปผสมกับกิ่งไม้เพื่อที่จะให้ได้ค่าธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
แล้วก็หมักเอาไว้ที่60วันจากนั้นเราก็พลิกกลับแล้วก็เอาเข้าสู่ตู้ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอีกทีหนึ่งสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้ทุกชนิดไม่ว่าพืชผลไม้ประดับไม้ดอกได้หมดเลยแต่ว่าทางเราก็จะส่งให้เขาเรียกอะไรให้ในส่วนของราชการด้วยกันพนักงานที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลน้องแคมต้องทำงานกับสิ่งปฏิกูลที่หลายคนรังเกียจตลอด24ชั่วโมงมีทั้งกลิ่นและภาพที่ไม่น่ามองนักพวกเขาจึงขอความเห็นใจผู้ใช้ห้องน้ำอย่าทิ้งขยะหรือสิ่งแปลกปลอมลงไปในโถส้วมเพื่อลดภาระการทำงานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็7วันไม่มีวันหยุดค่ะเราใช้วิธีการสับกะกันพี่ก็อยากฝากว่าคือสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำมันก็คือควรที่จะรับแต่สิ่งปฏิกูลในห้องน้ำเพราะฉะนั้นผ้าอนามัยถุงยางอนามัยแม้กระทั่งทิชชู่เองควรจะทิ้งลงถังขยะมากกว่าที่จะยัดลงไปในโถชักโครกเพราะว่ามันทำให้เกิดภาระที่จะต้องมีการคัดแยกเมื่อไหร่ที่เรามีเครื่องจักรก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคในการทำงานอยู่อย่างเช่นเรามีถุงยางอนามัยติดเข้าไปหลุดรอดเข้าไปในระบบบัดน้ำเสียมันสามารถเข้าไปพันในมอเตอร์ได้แล้วมันก็จะทำให้มอเตอร์เราเสียค่ามันเทนแนนซ์อีกเสียค่าสารเคมีเข้าไปอีกถ้าเรามีการคัดแยกขยะถ้าเรามีการไม่นำขยะทิ้งรวมกันกับสิ่งปฏิกูลมันจะทำให้เราไม่ต้องมีการคัดแยกขยะสามารถนำไประบบบำบัดน้ำเสียได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีการเพิ่มในขบวนการเครื่องเก็บขยะหรือว่าเครื่องแยกเม็ดพริกอะไรอย่างนี้แต่เครื่องแยกเม็ดพริกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีแต่ขยะใหญ่ขยะอย่างเช่นถุงผ้าอนามัยที่ทุกคนควรที่จะทิ้งในถังขยะเนี่ยมันไม่ควรที่จะทิ้งลงไปในโถส้วมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันก็เลยจะทำให้เราเพิ่มภาระในการเพิ่มเครื่องจักรที่เข้าไปในการบำบัดน้ำเสียปัจจุบันโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลน้องแคมสามารถรับสิ่งปฏิกูลได้ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีภารกิจหลักอยู่3อย่างคืองานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลงานโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันและงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลผสมกับกิ่งไม้ใบไม้และยังมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายสู่คลองสาธารณะ